พี่หนิงถามเรื่องของ Facebook ปลอมก่อนล่าสุดที่โดน Facebook ปลอมเกิดอะไรขึ้นกับพี่ตกใจเหมือนกันคือในกลุ่มที่เป็นกลุ่มแฟนคลับอะค่ะเขาก็ส่งข้อความมาพี่หนิงอันนี้ของพี่หรือเปล่าแอดหนูมาอะไรอย่างเงี้ยคือหนิงอะเข้าใจว่าแล้วหนิงก็ดูผ่านๆคือไม่ได้กดเข้าไปคลิกแล้วดูอะไรละเอียดเลยแล้วหนิงก็บอกว่าใช่ก็ตอบไปว่าใช่ก็เข้าใจว่าเป็นแอดมินแอดไปหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยปรากฏว่าอีกสักพักไม่เกิน3ทีเลขานิงก็แคปอันที่เป็นของนิงกับอันที่เป็นของปอมอ่ะเข้ามาแล้วก็บอกว่าพี่ไม่ใช่ของพี่นะขนาดเราเองอ่ะดูเรายังคิดว่าเป็นของเราคือเขาไปเปลี่ยนตัวอักษรแบบปะนิตาเขาแค่เอาตัว A ออกใช่ไหมคะแล้วแฟนเพจเขาก็เอาตัว A ออกเป็นแฟนเอชอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอเสร็จนิงก็เลยเข้าไปในเพจแล้วก็ไปดูปรากฏว่าก็จะมีคนน่ะเขียนเข้ามาทั้งในอินบ็อกซ์ใน Messenger แล้วก็ในหน้าวอลเองว่าเนี่ยเป็นของพี่หรือเปล่าทำไมอยู่แอดหนูมาเพิ่มแล้วเนี่ยมาขอเบอร์โทรศัพท์ด้วยมันแบบชวนพูดคุยด้วยอะไรอย่างเงี้ยคือในวันนั้นเนี่ยหนิงเลยตัดสินใจว่าอ่ะเดี๋ยวโพสต์บอกดีกว่าเพราะตอนเช้าที่จะโพสต์เนี่ยเหมือนเพิ่งได้ยินข่าวว่ามันมี Facebook ปลอมหลอกแบบเป็นคนบุคคลคนนึงแล้วก็หลอกไปคุยไปขอเงินเขาเราก็กลัวว่าเดี๋ยวมันจะแบบเสียชื่อมาถึงเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าก็ยังไม่มีเหตุการณ์นั้นหรือว่ามียังไม่มีแต่คือส่วนใหญ่ที่บอกมาก็คือเหมือนกับว่าแอบไดเรกตรงไปขอเบอร์ขออะไรเหมือนอาจจะเพิ่งเริ่มอะไรอย่างเงี้ยค่ะขอข้อมูลใช่เหมือนขอข้อมูลก่อนแล้วก็เขียนเข้าไปในเขาเรียกเพจของดีโอเคมาขอเบอร์หนิงด้วยเสร็จแล้วก็พอไม่ให้กูก็ใช้คำพูดแบบหยาบๆอ่ะใช้คำพูดหยาบๆแบบหยาบเลยแหละอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็พิมพ์เหมือนพิมพ์ภาษาไทยก็พิมพ์แบบพิมพ์ไม่ถูกต้องเงี้ยเหมือนพิมพ์แบบพิมพ์ไม่ได้เขียนภาษาไทยที่ถูกต้องเลยค่ะเหมือนเป็น Google Translate อะไรอย่างงี้หรือพี่หนิงคาดการณ์ว่าเป็นคนต่างประเทศทำหรือไม่ไงอันนี้ไม่แน่ใจเลยอ่ะเพราะภาษาไทยใช้ก็แบบก็ไม่ถูกแล้วเราก็พิมพ์บอกไปเขียนภาษาไทยให้ถูกก่อนอะไรเงี้ยแล้วก็มาด่าแบบว่าอันไม่หนิงเขียนนะหมายถึงแอดมินของดีโอเคอะไรเงี้ยก็ด่ากลับมาแบบพอไม่ให้ก็บอกว่าแช่งให้พ่อหนิงตายแม่หนิงตายอะไรอย่างเงี้ยถ้าไม่ให้เบอร์อะไรเงี้ยหนิงก็บอกเฮ้ยขนาดนี้เลยเหรอคนที่โดนนี่มีเยอะไหมคะพี่หนิงที่ส่งเข้ามาก็หลายคนอยู่เหมือนกันเพราะว่าในเพจหนิงเองเนี่ยค่อนข้างจะมีแบบว่าเหมือนพูดคุยกับแฟนคลับกันโดยตรงแล้วก็จะรู้ว่าคนเนี้ยเข้ามาบ่อยคนนี้เข้ามาคุยกันจนบางทีบางคนเนี่ยเป็นเพื่อนกันไปเลยอะไรเงี้ยก็จะเป็นเขาเหล่านั้นที่แบบเฮ้ยพี่หนิงเกิดอะไรขึ้นทำเพจใหม่หรอหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะจริงๆอันนี้พี่หนิงต้องการจัดการแค่ไหนคะแค่ตักเตือนหรือว่ายังไงหนิงอะบอกคุณจินไปคุณจินก็บอกว่าให้ไปแจ้งความแต่ว่ายุ่งมากเอาจริงๆตอนนี้ก็คือไม่มีเวลาไปทำเลยก็คือแค่โพสต์ไว้ว่าโอเคจริงถ้าในการตามหาตัวเรื่องอย่างเงี้ยจริงๆมันไม่ยากหรอกมันไม่ยากเลยเดี๋ยวนี้แต่แค่ว่ายังไม่มีเวลาไปเท่านั้นแล้วก็เดี๋ยวก็ขอดูฟีดแบ็กอาทิตย์นี้ว่ามีแบบว่าไปเขาเรียกว่าไปวุ่นวายอะไรกับใครอีกหรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะเขาก็ยังไม่ปิดค่ะจนตอนนี้ก็ยังไม่ปิดทุกคนที่เป็นแบบแฟนคลับก็จะช่วยกันแบบเหมือนใครเพราะว่าสแปมไปอะไรเงี้ยแต่ก็ยังไม่ได้ปิดยังมีแฟนคลับส่งข้อมูลไปให้เยอะเยอะค่ะเยอะเยอะเป็น10คนเลยค่ะอันนี้เป็นห่วงไหมพี่เพราะว่าเขาได้ข้อมูลไปแล้วถามว่าเป็นห่วงไหมก็เป็นห่วงมันก็เลยเป็นเรื่องที่ทำให้เราต้องชี้แจงว่าอันนี้ไม่ใช่ของเรานะซึ่งมันไม่ได้เกิดขึ้นกับหนิงคนเดียวหรอกเดี๋ยวนี้หนิงว่าคนทั่วๆไปธรรมดาคนแบบอะไรเงี้ยก็เกิดเรื่องอย่างเงี้ยที่แบบปลอม Facebook แล้วก็แบบไปคือถึงบอกว่าเวลามันใช้โซเชียลอ่ะมันต้องใช้ให้เป็นประโยชน์ว่าอย่าไปแบบคือบางทียกหูถามเจ้าตัวคนนิดนึงหรือว่าแบบอะไรเงี้ยไม่ใช่แบบบางคนเดี๋ยวนี้คือติดพอจะคุยก็แชทอย่างเดียวไม่ยอมยกหูอะไรเงี้ยซึ่งเหตุการณ์หลายๆเหตุการณ์มันก็จะเกิดขึ้นมายิ่งโดยเฉพาะเรื่องการหลอกให้โอนเงินอะไรเงี้ยเกิดขึ้นเยอะเป็นข่าวตามหน้าหนังสือพิมพ์เยอะมากส่วนข้อมูลที่ส่งไปมันมีอะไรบ้างที่ใครครับส่วนใหญ่ตอนนี้เขาจะขอเบอร์โทรศัพท์ก่อนบางคนก็เข้าใจว่าเอ้ยหนิงขอเบอร์โทรศัพท์พี่หนิงจะคุยด้วยอะไรอย่างเงี้ยเขาก็รีบส่งไปให้อะไรอย่างเงี้ยค่ะส่วนใหญ่ตอนนี้นะเบื้องต้นเป็นเบอร์โทรศัพท์จริงๆนี่มันเป็นครั้งแรกป่ะคะที่พี่หนิงเจอเหตุการณ์แบบนี้หรือว่าหลังครั้งหรือว่าก่อนอันนี้เคยโดนมาแล้วคือเคยโดนมาแล้วแต่ไม่ใช่โดนเป็นแบบทางด้าน Facebook เป็นแบบบุคคลคนนึงซึ่งวันนี้เนี่ยเขาเองเขาก็ยังเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเฉิดฉายอยู่ในวงสังคมแล้วก็ทำตัวเป็นนักข่าวในกรณีอย่างนั้นที่แบบว่าทำตัวเป็นเจ้าแม่แต่งตัวใส่เครื่องเพชรปลอมกระเป๋าปลอมแล้วก็ไปหลอกคนก็ยังอยู่ในสังคมซึ่งหนิงก็ไม่เข้าใจว่าอันนั้นหนิงแจ้งความแล้วแล้วเขาก็ไปแบบเหมือนเขาเรียกอะไร modify ตัวเองให้เป็นอีกลุคนึงใส่เพชรใส่กับถือกระเป๋าแล้วก็ไปงานไหนก็แล้วแต่ก็จะชอบไปถ่ายรูปกับดาราแล้วก็โพสต์ใน Facebook โพสต์ใน IG อะไรอย่างเงี้ยโพสต์เสร็จแล้วปุ๊บก็คนที่บางทีอยากจะเข้าวงการบันเทิงหรืออะไรก็คิดว่าเป็นผู้มีอิทธิพลผู้ยิ่งใหญ่อะไรอย่างเงี้ยอันนั้นน่ะนี่เขาก็ยังอยู่นะหนิงก็ไม่เข้าใจว่าเขาอยู่ได้ยังไงอะ
ะไรอย่างเงี้ยซึ่งก่อนหน้าเนี่ยหนิงเคยมีงานที่จะต้องไปแบบอีเวนต์อยู่อีเวนต์นึงก็มีนักข่าวบางคนที่หนิงสนิทมาบอกหนิงว่าเดี๋ยวคนเนี้ยเขาจะมานะแล้วเขาก็จะเอาพวงมาลัยมาขอขมาหนิงด้วยในงานหนิงก็บอกว่าถ้าอย่างนั้นหนิงคืนเงินหนิงไม่รับด้วยแม้กระทั่งเงินที่แบบเขาเรียกว่าอะไรอะเงินที่มัดจำค่างานไม่คือเวลาเราไปงานอีเวนต์เราก็จะมีเงินมัดจำก่อนเราบอกนี่คืนด้วยนะหนิงก็ไม่เอาคือแบบอย่ามาแบบก่อกระแสหรือสร้างข่าวอะไรแบบนี้ก็ก่อนหน้านี้ก็เคยมีค่ะจริงๆเรารู้ตัวไหมคะพี่หนิงว่าอาจจะเป็นคนที่เป็นผู้ศัตรูเราหรือเปล่าคือถ้าเพจเนี่ยหนิงไม่รู้เลยค่ะว่าใครแต่อย่างที่บอกว่าถ้าจะแจ้งความแล้วตามจริงๆอ่ะไม่ยากค่ะแต่ไม่ได้คิดเตือนอะไรกับแฟนๆนะคะรีเช็คยังไงแตกต่างหรือว่าใครสังเกตยังไงคือเพจหนิงมันมีอยู่เพจเดียวซึ่งถ้าใครเข้ามาจะรู้ว่ามันการพูดคุยกันมันมีอะไรอย่างเงี้ยแล้วหนิงก็โพสต์ให้มันเห็นบนหน้า IG ชัดเจนแล้วว่าของหนิงอ่ะชื่อนี้นามสกุลนี้ใช้แบบนี้อะไรอย่างเงี้ยคือหนิงขอแบบเตือนไปทุกคนเลยอ่ะไม่ใช่แค่เฉพาะของหนิงอย่างเดียวบนหน้า Facebook หรือหน้า Instagram หน้าอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องโซเชียลทั้งหลายอ่ะเวลาถ้าสมมติว่ามีใครแอดเข้ามาพูดคุยกันหรือว่าอะไรบางทีมันต้องคิดเยอะๆนิดนึงอ่ะอย่าหลงเป็นเหยื่อของคนพวกนี้แล้วเพราะคนพวกนี้บางทีเวลาเขาแอดเข้ามาเนี่ยเขาจะเหมือนคุยให้รู้ว่าแบบเราอ่ะมีไลฟ์สไตล์อะไรชอบอะไรยังไงก่อนเนี่ยอย่างเงี้ยมันเยอะมากเมื่อก่อนตอนหนิงทำรายการที่แบบสัมภาษณ์แบบว่าคนที่เขามีปัญหาแบบรายการอย่างเงี้ยกับพี่หนุ่มกัญชัยก็โอ้โหเจอไอ้พวกเรื่อง Facebook ปลอมเนี่ยไม่รู้เท่าไหร่ต่อเท่าไหร่อะไรเงี้ยแล้วก็บางคนเสียทั้งเงินเสียทั้งตัวถูกหลอกไปขายอะไรเงี้ยเป็นไปหมดน่ากลัวข้อมูลส่วนตัวอย่าให้ง่ายๆใช่ข้อมูลส่วนตัวถ้าไม่แน่ใจอย่าให้คือโทรไปถามเจ้าตัวเลยดีกว่าเดี๋ยวนี้โทรศัพท์มันมีเนาะมันยกหูก็ง่ายแต่ทำไมคนเราชอบใช้วิธีแต่แชทอย่างเดียวไม่ยกหูโทรศัพท์เลยค่ะถามเรื่องละครนิดนึงค่ะอย่างฉากแบบฉากดราม่าที่หลายคนแบบว่าพูดถึงกันเยอะเลยมันมีทั้งกระแสดีแล้วก็กระแสลบพี่หนิงอยากจะชี้แจงอะไรไหมครับว่าฉากนั้นมันเป็นการแสดงน้องเข้าใจไหมอะไรยังไงคือมันคือเรื่องของการแสดงแล้วในเรื่องของการแสดงเนี่ยตัวหนิงเองเนี่ยหนิงไม่ได้ไปพุชลูกหรือไปบังคับให้เขาต้องทำ อย่างที่หนิงบอกตั้งแต่แรกแล้วว่าละครเรื่องนี้นี่คือเหตุผลที่แรกสุดว่าทำไมหนิงถึงไม่อยากให้นิรินเล่นแล้วละครเรื่องนี้จริงบทบาทของตัวจีน่าเนี่ยมีเยอะกว่านี้เยอะมากนี่หนิงหั่นออกไป 50% แล้วนะแต่พอมันถึงจนสุดท้ายเนี่ยที่หนิงรู้ว่าเขาเล่นได้เพราะว่าตอนที่หนิงทำแคสเด็กเนี่ยหนิงจะให้เล่นฉากนี้แล้วปรากฏว่าตอนที่เขาบอกเขาจะเล่นจริงๆแล้วหนิงไม่ให้แล้วพี่โน่อนุญาตเนี่ยหนิงก็บอกว่าไหนลองเล่นฉากนี้ให้ดูหน่อยตอนนั้นเนี่ยยังไม่ได้เข้าใจเรื่องการแสดงแต่เขาก็ทำออกมาได้แบบชนิดที่เรารู้ว่าถ้าเขาได้รับการโค้ดนิดนึงอ่ะเขาจะไปของเขาได้ซึ่งหนิงเองหนิงก็อย่างที่บอกว่าค่าตัวเขาเนี่ยเอาพูดจริงๆไม่เหลือหรอกเพราะหนิงก็ต้องไปจ่ายค่าครูจิตวิทยาเด็กที่เป็นโค้ช acting อ่ะมาโค้ชเขาแล้วก็สอนเขาว่าอันเนี้ยมันคืออะไรคือให้เขาแยกแยะได้อย่างเงี้ยค่ะเข้าใจเขาเข้าใจเลยค่ะคือสิ่งที่ได้กลับมาในตัวนิรินทร์คือนิรินทร์เป็นเด็กที่จากที่บางทีทำอะไรต้องมีพี่เลี้ยงคอยทำให้ก็รับผิดชอบทุกอย่างมากขึ้นแล้วก็รู้ว่าความรับผิดชอบที่ต้องทำคืออะไรแล้วเข้าใจว่าเวลาที่แม่ต้องไปทำงานแล้วต้องรับผิดชอบคืออะไรเพราะบางทีเขาจะงองแงแล้วก็แบบทำไมต้องทำงานไม่ให้ไปกลับบ้านได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะเข้าใจว่าอันนี้คืองานอะไรที่หนิงแยกย่ามาว่าเขาเข้าใจว่าสิ่งที่เข้าใจจากคำพูดเขาจากคำพูดเขาเองเลยคืออย่างสมมติว่าพี่ๆนักข่าวไปสัมภาษณ์เขาหรือว่าทางช่องสัมภาษณ์เขาถามว่าดูละครนี่ริมมาเล่นละครเรื่องนี้ให้อะไรเขาพูดของเขาออกมาเองเลยว่าสิ่งที่เราทำเราดูละครหรือเราเล่นละครเนี่ยอะไรที่ดีเราก็เอาไปทำนะคะ อะไรที่ดีก็อย่าไปทำแล้วเขาก็จะแบบพยายามหลีกเลี่ยงในสิ่งที่เขาเห็นว่ามันไม่ดีแต่ถามว่าบางทีเขาก็มีเผลอไหมในเรื่องของการก้าวร้าวการดื้อหรือการเกเรมีเด็กทุกคนมีหมดแต่พอมีเสร็จปุ๊บเขาคิดได้พอคิดได้เขาจะมาขอโทษเราว่าเขาขอโทษนะเมื่อกี้นี้อะไรเงี้ยเขาจะพยายามปรับปรุงตัวแต่เดี๋ยวบางทีเขาก็อาจจะทำในสิ่งเหล่านั้นอีกแต่เขาก็จะสำนึกได้ว่าเอ้ยนี่เขาผิดนะแล้วเขาก็พยายามที่จะปรับปรุงมันเลยพี่หนิงตอนเวลาพ่วงกับสั่งคัดอย่างนี้น้องหลุดจากคาแรคเตอร์ได้ไหมคะหลุดค่ะหลุดเลยหลุดก็คือเหมือนกับว่านี่ก็ไปอุ้มเขาแล้วก็กอดเขาอะไรเงี้ยสักพักเขาก็เล่นได้ตามปกติครูก็จะมาบอกเขาว่าอ้าวหมดแล้วนะนี่ไม่ใช่จีน่าแล้วนะนี่นิรินทร์นะเพราะตอนแรกเนี่ยเขาก็จะกลัวตองกลัวแคทกลัวมากว่าแบบเนี่ยพอเจอหน้าตองวันนี้ไม่ดุหนูนะครูก็จะคอยบอกแล้วว่าอ่ะนี่หน้าตองในละครชีวิตจริงข้างนอกเป็นอย่างนี้อะไรเงี้ยค่ะมีผลกระทบด้านลบกลับมาไหมคะ
สำหรับหนิงนะสำหรับหนิงหนิงไม่มีเลยหนิงมีแต่บวกมากกับเขาทั้งเรื่องของเรตติ้งที่มาแบบพุ่งเลยนะในแง่ในแง่ของงานในแง่ของผู้จัดกับท่านในแง่ของคนเป็นแม่เรารู้สึกว่าลูกเรารับผิดชอบแต่ถามว่าให้จะให้ไปทำแบบนี้อีกไหมโขคนติดณวันนี้บอกเลยว่าหลายๆคนที่เป็นผู้ใหญ่ที่สนิทอะโทรมาเองตรงถึงหูเลยว่าแบบขอหลานได้ไหมหนิงก็จะแบบโอ้ยขอบพระคุณนะคะที่นึกถึงแล้วก็เอ็นดูแม่ตานางนะแต่ว่าแบบหนิงขอแล้วกันเพราะว่าถ้าเป็นงานด้านอื่นๆแบบที่มันอย่างเงี้ยงานพิธีกรงานอะไรที่เขาได้ใช้ไลฟ์สไตล์เขาที่มันยังมีความเป็นเด็กอยู่อันนี้หนิงให้แต่ก็ต้องเป็นคนที่หนิงทำงานแล้วหนิงไว้ใจได้ไว้ใจด้วยได้นะแต่ถ้าเป็นงานละครเนี่ยหนิงต้องบอกว่าหนิงต้องขอก่อนแล้วกันนะคะอะไรเงี้ยเพราะว่าหนิงยังไม่อยากให้ลูกแบบต้องมาคือถามว่าเนี่ยคือเหตุผลนึงว่าทำไมหนิงต้องเอาครูมาประกบหนิงไม่อยากให้เขาต้องมาแบบในวัยของเขาเขาควรจะสนุกสนานล่าเริงแต่พี่จินว่ายังไงบ้างพี่หนิงเพราะว่าแบบพอเล่นแล้วน้องก็ต้องไปคุยกับนักจิตวิทยาอะไรเงี้ยห่วงไหมเขาก็ห่วงแต่ด้วยเขาเรียกฟีดแบ็กหรือว่าผลที่มันเกิดขึ้นมันไม่ได้ทำให้เขาแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเปลี่ยนแปลงอะไรไปจากตัวเขาอะค่ะใช่ค่ะแต่ว่ามันมีก่อนหน้านี้ที่ระหว่างทางเรื่องสวยซ่อนคมของพี่หลุยนะคะก็แต่อันนั้นแบบเป็นนางเอกตอนเด็กๆรับเชิญเล็กๆเบาๆอันนี้ยังมีถ่ายค้างไว้นิดหน่อยถ่ายไปแล้ววันนึงแล้วก็เหลือแค่คิวเดียวอันนั้นก็คือยังเป็นงานที่ค้างอยู่ค่ะแต่ตอนนี้คือพักเลยใช่แล้วถ้าโตขึ้นสมมุติถ้าเขาชอบจริงๆเขาอยากจะทำก็ฝากพี่ๆด้วยค่ะนี่ค่ะสมมุติว่าวันนึงน้องบอกว่าแม่หนูคิดถึงงานละครอยากกลับมาทำอย่างเงี้ยในวัยที่แบบจะพักไปสักพักนึงเนี่ยพี่หนิงโอเคไหมหรือว่าไม่ยังไม่ตอนนี้อย่าพึ่งดีกว่าค่ะอย่าพึ่งดีกว่าเนาะหนิงว่าให้เขาได้ไปแบบได้ไปร้องเพลงได้ไปเล่นดนตรีได้ไปทำอะไรที่มันที่เขาอยากทำอ่ะหรือถ้าสมมติ in case จริงๆว่ามันอาจจะต้องมีเราก็ไม่รู้นะเนี่ยนะคนต้องขอเบาๆใสๆน่ารักแบบคือเพราะอันนี้หนิงบอกเลยว่าเชื่อมั้ยหนิงอยู่ห้องตัดเนี่ยนะไมเกรนหนิงขึ้นน่ะเพราะเราโหนี่คือมันความรู้สึกแล้วก็คือภาพบางภาพที่บางทีเราถ่ายไปแล้วอ่ะหนิงก็ต้องดึงออกเพราะหนิงก็รู้สึกว่าเฮ้ยเดี๋ยวมันจะรุนแรงเกินไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ไม่คิดว่าเขาจะเล่นได้แบบเล่นได้ซึ่งหนิงกังวลมากเพราะหนิงบอกเลยนึกในใจบอกว่าวันหนิงไม่อยู่หน้ามอนิเตอร์หรอกวันนั้นอ่ะพอถ้าเล่นไม่ได้เนี่ยหมายถึงทางเรื่องเนี่ยมันเบาไปเลยมันพังเลยอ่ะโอเคขอบคุณค่ะพี่หนิง